สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับคลิปนี้นะครับก็มาอยู่กับ Xshot Server G นะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวปืนม่วงนะครับเป็นปืนม่วงขั้นที่4นะครับซึ่งมีชื่อว่า Purple Golden Emperor Dragon นะครับผมอันนี้ผมก็ไปลงทุนแปลจาก Google Translate เลยนะครับก็ยังคงชื่อ Purple Emperor Dragon นะครับเพิ่มเติมคือ Golden นะครับเพราะว่ามีสีทองๆตรงปืนนะครับก็จะเป็นมังกรนะครับผมซึ่งคุณสมบัติก็ตามนี้เลยนะครับแล้วก็กระสุนเนี่ยรู้สึกว่าจะมี200ด้วยนะครับไม่รู้ว่าจากที่ผ่านมามันจะมี180นะครับไม่รู้ว่ามี200หรือเปล่านะครับแต่ว่าอันนี้มันมี200นะครับเหมือนเพิ่มมา20นัดนะครับผมซึ่ง180เนี่ยกระสุนมันก็เยอะแล้วใช่ปะเนี่ยอันนี้มีมาให้200ทับ600เลยนะครับมันก็จะเยอะขึ้นไปอีกนะครับผมซึ่งบอกได้เลยนะครับว่าปืนกระบอกเนี่ยมีความแรงเทียบเท่ากับปืน AF นะครับผมบอกเลยครับถ้าเข้าเซิร์ฟเวอร์ไทยนะสายฟรีมีเฮแน่นอนนะครับเพราะว่าปืนเนี่ยความแรงเทียบเท่ากับปืน AF เลยนะครับผมไม่พูดเยอะครับเดี๋ยวเป็นคดีนะครับเดี๋ยวมาเล่นทดสอบให้ดูกันเลยดีกว่านะครับซึ่งปืนนี้ก็ต่างกันแค่เวลาเรายิงปืนเนี่ยกระสุนจะเป็นระเบิดทุกนัดเลยนะครับแล้วปืนนี้เวลายิงมันนิ่งมากนะครับมันไม่สั่นแบบว่ามึนๆอ้วกๆยิงใกล้ยิงไกลแบบเข้าทุกนัดนะครับคือไม่มีเด้งกับเด้งกระดอนไปที่อื่นนะครับผมมาเดี๋ยวผมยิงให้ดูนะครับว่ามันเป็นระเบิดยังไงนี่นะครับเป็นระเบิดอย่างนี้เลยนะครับเห็นไหมครับมันเป็นระเบิดนะครับเป็นกระสุนระเบิดนะครับเหมือนกับปืนพกเลยนะครับนี่ยิงออกมาเป็นระเบิดนะครับนี่ยิงนิ่งนะครับยิงนิ่งอย่างนี้เลยดูแล้วเป้าตรงด้วยนะครับนิ่งแบบนี้เลยคือเอาง่ายๆอ่ะถ้าเล็งหัวมันก็โดนหัวนะครับหัวทุกเม็ดนะครับบอกเลยหัวแบบปืนนี้สุดยอดมากครับไม่ดีดอย่างนี้นะไม่ดีดขึ้นดีดลงเนี้ยแบบไม่ทำให้เรามึนหรือปวดหัวนะครับสำหรับใครที่แบบว่าดูคลิปผมเล่นลูกซองอะไรเงี้ยแล้วแบบปวดหัวเพราะหน้าจอมันสั่นๆมึนๆอ้วกๆอย่างเงี้ยก็หายห่วงได้เลยครับว่าปืนนี้เนี่ยมันยิงนิ่งนะครับหน้าจอไม่สั่นเลยนะครับนิ่งๆครับกระสุนให้มาเยอะแถมยิงกระสุนเป็นระเบิดด้วยนะครับเดี๋ยวดูนะครับก่อนความแรงก็ไม่ต่างนะครับแต่มันจะมีระเบิดออกมาช่วยนะครับก็คือจะแรงขึ้นกว่าเดิมนั่นเองนะครับนี่เลยเราก็ยิงเลยนะครับกระสุนเยอะนะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับเรากดคลิกขวาฮิลเลือดให้กับตัวเองแล้วก็เพื่อนรอบข้างเราได้นะครับก็เหมือนเดิมทุกอย่างเลยนะครับแต่เพิ่มเติมก็คือยิงกระสุนเป็นระเบิดยิงนิ่งหน้าจอไม่สั่นนะครับไม่สั่นไม่สายไม่อะไรเลยนะครับไม่รู้เฮียอะไรเลยเออแล้วอย่างนะครับปืนลูกซองตัวเนี้ยมันเข้าเซิร์ฟเวอร์ไทยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปรีวิวน่าจะเป็นวันพรุ่งนี้แล้วครับแล้วก็วันต่อไปเนี่ยผมก็จะทำคลิปรีวิวโหมดใหม่ที่เข้ามาในเซิร์ฟเวอร์จีนนะครับเป็นโหมดบอสหุ่นเหล็กนะครับผมเป็นแชปเตอร์ที่3นะครับหลังจากที่ผมเคยทำคลิปรีวิวด่านแชปเตอร์ที่1กับ2ไปแล้วนะครับพรุ่งนี้มีอัปเดตใหม่นะครับเป็นแชปเตอร์ที่3นะครับก็รอติดตามได้เลยนะครับไม่รู้นะผมคิดอยู่ว่าผมจะรีวิวโปชั่นก่อนหรือว่าจะเล่นด่านใหม่ดูก่อนนะครับก็ อยู่ที่ผมแหละนะครับว่าผมจะทำอะไรก่อนนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมนะครับในการทำคลิปต่อไปนะครับบายวันนี้ยิงออกมาเป็นระเบิดนะกระสุนแรงอีกด้วยกระสุนโคตรเยอะผมว่าโอเคเลยมันต้องบั๊กกับปืนก๊อตหรือพวกซามูเอลนะครับตัวนี้มีไหมขอดูแป๊บไม่มีนะครับโอเคไม่มีไม่เป็นไรเออแตกโอ้โหแต่ว่าโดนปืนนี้แย่งไปหมดเลยหลังจากที่เราเห็นเนี่ยอย่างนี้มาหลายเดือนแล้วไอ้พวกโปรเสกแสงเนี่ยมานะครับซึ่งตอนนี้ก็เข้าเซิร์ฟเวอร์ไทยแล้วนะครับเป็นปืนจริงๆเลยนะครับแล้วก็ยิงแบบนี้ได้จริงๆเลยนะครับซึ่งแน่นอนครับหลังจากที่เอานี้เข้ามาโอมันก็จะสามารถยิงอย่างนี้ได้เหมือนนกนะครับมั้งนะซึ่งผมก็เดาไปงั้นแหละนะครับผมยังไม่เห็นกับตานะครับแต่ผมคิดว่ามันน่าจะมีแน่นอนนะครับวันนี้ผมยังไม่ได้ยิงเลยเอ้แต่ก็ที่หนึ่งยู่ผมเอาแต้มยิงบอสก็ได้ไม่มีปัญหาแล้วไอ้เฮียนี่แม่งสบายอ่ะสบายคนเดียวอ่ะแม่งแค่กดคลิกขวาเรียกตัวช่วยออกมาแล้วยืนเฉยๆไม่ต้องทำอะไรดีจริงแซงที่หนึ่งกูอีกโอเคไม่เป็นไร
ี๋ยวผมรอเอาบอสก็ได้ไม่มีปัญหาอ้าวเอาไปให้หมดเลยรอบอสมารอบอสแล้วนะครับรอบอสออกมาแล้วมาระเบิดน้ำแข็งก่อนระเบิดน้ำแข็งอยู่ไหนระเบิดน้ำแข็งปุ๊บโดนไหมโอเคดาเมจคูณ2โอ้โหหายไปครึ่งหลอดเลยอะไรจะขนาดนี้เนี่ยอุ้ยอื้อหือ2คิวครับเก็บได้2คิวเพราะระเบิดแน่เลยโอ้แต่ว่าผมก็ปิงเค้าเนี่ยนี่ขนาดปิงไม่เกิน200เนี่ยแม่งยังดีเลย์ว้าวๆอยู่แต่ก็ไม่เป็นไรครับก็พอรับได้อ๋ออะไรครับเนี่ยวิ่งช้ามากครับเซิร์ฟเวอร์จีนช้าจริงแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าไม่มีใครวิ่งไวกว่าเราอยู่แล้วแหละรอบที่17แล้วนะครับไปอย่างรวดเร็วนะครับเจอลูกตุ้มกูหน่อยคือลูกตุ้มนะไม้ตีกองอะไรอย่างงี้ป่ะไอ้อ้วนอ้วนมาอ้วนมาอ้วนมาได้อยู่แล้วผมได้อยู่แล้วโอ้ยกดผิดกดผิดได้ทุกเม็ดครับโอ้โหดอกไม้เขาเยอะว่ะป้นดีไหมเนี่ยรอบที่19แล้วนะครับเรื่อยๆครับเรื่อยๆคลิปจะได้ไม่สั้นเกินไปนะครับเพราะเมื่อวานผมลงคลิปไปเห็นเขาบอกว่าคลิปสั้นไม่มันเลยนะครับโอเคคลิปนี้ยาวแน่นอนครับวันนี้เป็นปืนนะหนูในอาวุธลองแรงวะเนี่ยแรงอยู่แต่ว่าขอเร็วกว่านี้มาบอสมาแล้วครับเรายิงบอสเลยครับเรื่อยๆครับเรื่อยๆครับโอ้โหอย่างแรงครับปืนนี้จะแรงอะไรขนาดนี้ครับเนี่ยดูเรื่อยให้กับตัวเองก่อนยิงออกมาเป็นระเบิดครับแล้วดูหลอดข้างล่างครับเพิ่มอย่างรวดเร็วเลยนะครับไอพลังโจมตีอะไรครับนี่ไปลูกหมดลูกหมดเปลี่ยนลูกแป๊บมามาเด้โอ้โหเพิ่มอย่างรวดเร็วปืนนี้อย่างแรงเท่ๆเข้าเซิร์ฟไทยจะขนาดแบบนี้ขอแบบว่าไม่โดนเนิร์ฟดาเมจแล้วกันขอให้แบบยังคงแรงอยู่นะครับแต่ชาติไหนจะเข้าคลิปนี้ผมก็อาจจะพูดเยอะไปหน่อยนะครับกลัวคนดูเหงานะครับเหมือนยังพืชเอากดไม่ได้เอาดีเลย์จัดเอาทิ้งทำไมทิ้งของเหรอทำไมจะออกแล้วเหรอเฮ้ยธนูอะไรอยากรู้ว่าธนูอะไรเอาเฮ้ยอะไรอะบั๊กเหรอไม่มีคนเอาของผมมาเล่นแล้วเฮ้ยธนู 8.5 เหรอเนี่ยเฮ้ยธนู 8.5 อะไรครับนี่ไม่เคยเห็นขอเล่นหน่อยขอเล่นหน่อยโอ้ยสวยว่ะสวยพอแม่งแรงอยู่อะหรือมันคือสกินวะสกิน 8.5เฮ้ยไม่รู้ว่ะผมไม่แน่ใจเฮ้ยแต่สวยนะแรงอยู่อะไปเอาด้วยเดี๋ยวด้วยโอ้โหคนเริ่มเข้ามาในห้องเยอะละไปมาบอสมาแล้วครับไปเอาด้วยดิเอาด้วยดิเอาด้วยดิไปช่วยกันยิงบอสเลยช่วยยิงบอสครับเพื่อนพลังโจมตีขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับดาเมจ200กว่าไงจ๊ะระเบิดอีกมาตายอย่างรวดเร็วครับบอสเรียบร้อยพาเราขึ้นไปรอบที่27เดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวนะรอบที่27มันจะเป็นบอสใจแอนหรือเปล่าวะเพราะว่ามาอัปเดตใหม่อันนี้ก็ยังเป็นโกสต์เหมือนเดิมโอเคพาเรารีบขึ้นไปดีกว่าถ่วงไว้ถ่วงไว้เฮ้ยเฮ้ยปืนอะไรอีกอะเฮ้ยจะบอกแล้วกดที่ขวาเรียกมาได้เฮ้ยปืนอะไรอีกวะไปช่วยกันยิงช่วยกันยิงช่วยกันยิงเฮ้ยปืนอะไรอ่ะปืนอะไรอ่ะปืนใหม่อีกแล้วหรอเฮ้ยใครใช้อ่ะเฮ้ยปืนอะไรอ่ะขอดูหน่อยขอดูหน่อยใครใช้วะไม่รู้ใครใช้เช่าเนอะหลักๆเราคือปืนนี้นะครับระเบิดรัวๆครับแตกรัวๆครับระเบิดครับกระสุนเยอะครับไม่ต้องกลัวครับไม่ต้องกลัวหมดครับยิงได้เรื่อยครับวิ่งช้าวิ่งช้าวิ่งช้าโอ้โหยังโดนอีก
ยังโดนอีกนะครับพี่ทำอะไรตัวพวกนี้น้อยมากไม่เป็นไรจะได้โบนัสไปมารอบที่30ครับบอสมังกรครับบอสมังกรนะครับออกมามาแล้วบอสมังกรมาแล้วมันหลังเป็นแบบปีกเป็นน้ำแข็งนะครับทุกคนโอ้โหแป๊บเดียวตายแล้ว What the fuck อะไรครับเนี่ยอะไรจะไวขนาดนี้จบครับผมจบแล้วทำเวลาไป9นาทีกว่าก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับเดี๋ยวเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีนะครับผม